วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เรา3คนพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอยู่แต่ก่อนที่จะไปดูเที่ยวธรอย่าลืมนะจบรายการนี้ดูสัตว์พยากรณ์กันต่อด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมสำหรับคงไม่มีรายการไหนโฆษณากันข้ามมันแบบนี้นะเราเพิ่งเทคแรกไปนะฮะนี่เค้กสองที่แล้วคงได้มาเที่ยวกันไปแล้วนะสำหรับงานพระอาทิตย์แฟร์แล้วก็คงจะได้ถุงสังฆทานแบบนี้ไปแล้วด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขายังเหลืออยู่หรือเปล่านะแต่นี่เราอันเทคกันล่วงหน้าเพราะนั้นยังมีจะขายได้ทั้งสองถุงขายหรือแจกหรือถ้าแจกจะได้มากกว่านั้นหรือยัดเยียดให้รับไปเออผมเชื่อมั่นในคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าก่อนอื่นเลยนะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมเพิ่งเห็นอาจารย์ฮอนเซ็นหนังสือไป150เล่มในงานนั้นโดยเฉพาะไม่ใช่ไม่ได้ขายในงานขายผ่านเว็บชิวๆแล้วที่สำคัญคือผมเพิ่งมาเห็นตัวเลขโอ้โหเป็นนักเขียนที่มันรวยขนาดนี้นี่เองแม่นได้รวยหมดตัวหมดตัวแล้ว เขียนได้เด็ดไม่ได้ทำอะไรคุณผู้ชมอย่าไปฟังอะไรที่มันไร้สาระให้มันมากนะฮะเรากลับมาสู่รายการเที่ยวกับทอนอีกดีกว่านะครับซื้อหนังสือที500,000เนี่ยครึ่งล้านอ่ะซื้อทั้งปีเรื่องปีอะไรบริษัทไหนเขาจะเก็บเงินจ่ายของไป12เดือนเก็บเงินทีเดียวไม่มีผมไม่จ่ายเขาเก็บไม่ใช่เขาไม่เก็บเขาเรียกมาหลายหนแล้วแต่ผมเพิ่งรวบรวมเงินมาจ่ายเขาได้ยังไงก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกับธรต่อนะครับซึ่งเที่ยวกับธรทุกครั้งเนี่ยก็จะมีอะไรสนุกสนุกให้คุณผู้ชมติดตามอยู่เสมอเฟซบุ๊กได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ค่ะหัดพูดอะไรที่มีประโยชน์กับรายการว่าผมเล่าไปพี่เล็กอ่ะก็พี่เล็กเข้ามาเป็นระยะเดี๋ยววันนี้เขาจะโชว์ทำอะไรวันนี้ทำอะไรให้กินโอ้โหมีส่วนง่ายเลยอาจารย์มาเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ผมนึกก่อนอาจารย์พูดไปเรื่อยๆเอาลิ้นกันเลยพี่เล็กโอ้โหลิ้นตูลิ้นนะเดี๋ยวไม่เอาดิผมไม่กินอะไรประเภทนั้นลิ้นหมูก็ทำได้หมูเขาไม่กินเอาเหรอเขาเป็นพวกฟุตเทเลียนงั้นกินยำผักขมแล้วกันแม่ผมฟุตเทเลียนไม่ใช่ผมกินวันเดียวเฉพาะวันที่วันเกิดทำไมมีแต่เขาไม่กินวันเกิดทำไมมากินวันเกิดไม่เออไม่กินวันเกิดไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์วันเกิดกินวันเกิดของสัตว์หรือวันเกิดของเราของตัวสิไปวันเกิดอะไรนะมันพุธอ๋อโอ้โหดูที่เขาลงมาแบบแม่นั้นมันเกมเล่นบ้าบอกลับมาเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะคุณผู้ชมจะงงนะครับเที่ยวกับธรอันนี้เรากำลังพาคุณผู้ชมไปญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นก็มีหลายเมืองซึ่งเราก็พาไปเที่ยวทีละเมืองสองเมืองนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยกำลังพาไปกับ Japan Two Season ซึ่งเป็นหนังสือเล่มเกือบใหม่ของผมนะครับJapan Two Season ของเราตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวของญี่ปุ่นแล้วก็เมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำให้มันดูแบบมีศิลปะวัฒนธรรมนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศในช่วงนี้ซึ่งไม่มีความหนาวอยู่เลยนะครับในอากาศมีแต่แดดร้อนมากต่างจังหวัดก็ร้อนนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ร้อนกลางวันร้อนมากใช่ครับร้อนมากใช่มันไม่หนาวเหมือนกันไปซื้อไก่ว่าครับไปซื้อไก่ย่าง5ดาวทำไมไม่เอารูปไปดูทีอ่ะฮะเออคุยเรื่องไก่อยู่ผมจะได้นั่งดูนี่อย่างไม่เถอะเผินไงไก่อุปางเดี๋ยวพี่เล็กจะทำไก่จำได้คราวก่อนเกือบอ้วกเดี๋ยวยินนี่อดทนไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีไก่อบเล็กต้องมาหักคอหรือเปล่าไม่สุดนี่สุดยอดมาดูเซนไดแก้เซ็งก่อนแล้วค่อยไปฟังไก่อบฟางเห็นนะสาวญี่ปุ่นเดินไงตั๊กปั๊กไงล่ะหน้าหนาวญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเมืองไทยฮะแดดจ้าแต่ของเขาเย็นกว่าเราเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณที่ชอบฟ้าใสเนี่ยไปทางแถวนี้เลยไปฟูจิเนี่ยไปตอนช่วงนี้จะเห็นสวยมากแต่ช่วงนี้คือช่วงไหนช่วงนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยพฤศจิกายังไม่ดีไปเลยอากาศยังเปลี่ยนอยู่ต้องสักธันวาปลายธันวาต้นมกราอย่างเงี้ยฟ้าจะเคลียร์แล้วเริ่มแล้วเคลียร์ฟ้าเคลียร์แล้วก็ผมเคยเอารูปมาให้ดูในตอนที่แล้วที่ให้ไปดูกันว่ามีภูเขาไฟฟูจิมองเห็นแต่ชินจูกุอ่ะชัดแจ๋วเลยเส้นใดนะเห็นไหมมีแท็กซี่เยอะเลยแต่ยังไปนั่งเชียร์เฮ้ยนั่งได้600อันนี้ไม่แพงใช่ไหมจางไม่เส้นใดเมืองเล็กมากไปเล็กนั่งไอ้ตายมันก็พันหัวเอียน
ซึ่งกับไปกัน4คนไปนั่งรถไฟฟ้ามันเสียเงินผิดกันนิดเดียวนะฮะนั่งแท็กซี่ไปโรงแรมก็ได้แต่โรงแรมผมอยู่ตรงนี้เองเดินก็ถึงเนี่ยญี่ปุ่นเหมือนกันนะคุณผู้ชมไปเมืองไหนก็เหมือนกันถ้าเกิดไม่ทางใต้ดินก็จะเป็นทางลอยฟ้าอย่างเงี้ยสถานีอุเอโนะก็เป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้แผ่นดินไหวก็กระพือนิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นรถบัสเที่ยวทั่วเมืองนี่เป็นแบบลูปบัสซื้อตั๋วที่สถานีได้เลยนะฮะที่อินฟอร์เมชันแล้วเขาก็ไปนั่งลูปบัสมันก็วิ่งไปรอบๆเมืองไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะว่าเซนไดเนี่ยรถไฟใต้ดินมีอยู่สายเดียวมั้งจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยไปตามสถานที่ท่องเที่ยวซื้อตั๋วมาวันเลยแต่ประหยัดหยุดนิดนึงฮะมันจะซื้อตั๋วมาวันประหยัดกว่าอันนี้หนูดาวไปไหนนี่เรากำลังเซนไดก็คราวที่แล้วก็อธิบายไปแล้วว่าท่านดาเตะเป็นคนสร้างเมืองเซนไดก็เลยมีสุสานท่านดาเตะซึ่งสุสานท่านดาเตะนี่ถือว่าเป็นสุสานใจกลางเมืองอยู่บนเขาเสียงอะไรวะที่ไม่มีอ๋อเสียงตัวอินช่างภาพที่มันจะพี่หน้าตามช่างภาพไปนั้นไม่ช้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เซนไดก็เลยมีสุสานท่านดาเตะดีนะอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ผมว่าเข้ากับบรรยากาศดูดิสวนในกลางเมืองยังเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะอันนี้เป็นป่าเลยพี่เล็กผมไม่เรียกว่าสวนอ่ะอยู่กลางเมืองเลยต่อแล้วนี่ต่อแล้วนะก็จริงๆเนี่ยผมจะถ่ายภาพให้เห็นหนูดานเดินขึ้นไปแล้วเราก็เอาไอ้นี่มาบังไว้ให้มันสนุกนะฮะแอดมิชชั่นฟรีเออค่าเข้าเนี่ยถ้าป้ายเงี้ยได้ไหมที่ผมบอกพี่เล็กครับนี่มันป้ายอะไรไม่ต้องมาทำป้ายไปติดกับพีพีวางแผนดูจากญี่ปุ่นเนี่ยเราเขาเลือกศึกษาดูงานต่างประเทศแต่ใช้เงินตัวเองนะฮะไม่เคยใช้เงินชาวบ้านเพราะไม่มีโอกาสยากจังจริงสุสานนันดาเตะนะครับแต่ลวดลายเนี่ยจะเป็นศิลปะในช่วงยุคนั้นนะฮะซึ่งเขานิยมยุคนั้นเนี่ยจะนิยมสีสันลวดลายที่ฟู่ฟ้าไม่เหมือนกับยุคหลังๆจากนั้นเนี่ยจะทำแบบเรียบง่ายอันนี้จะสีสันฟู่ฟ้าทาสีคล้ายๆมาจากจีนนะครับแล้วเขาจะมีชื่อยุคโมจิหรือยุคเมจิหรือยุคอะไรสักจีนึงก็ไม่ทราบจะไปอ่านเอาในหนังสือเอาเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะในตัวสุสานก็จะเป็นสวนผมไปตอนเย็นไม่เน็กครับไม่มีคนเลยเช่นกันไปที่ไหนก็ไม่เคยเจอคนมันลำบากใจจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นในตัวสุสานเนี่ยก็จะมีดอกเบญจมาศใช่ไหมญี่ปุ่นเขาต้องชอบดอกเบญจมาศใช่ใช่บรรยากาศนะฮะเยี่ยมมากไม่มีคนเลยรอบด้านมีต้นไม้ลมพอดีหนาวพัดมาฟู่คล้ายๆทางเมืองจีนจริงนะสารคล้ายที่นิโกะก็คล้ายๆอย่างนี้เป็นศิลปะยุคเดียวกับนิโกะฮะเป็นศิลปะตอนต้นของยุคเอโดะยุคเอโดะก็จะตอนช่วงต้นๆของยุคเอโดะจะนิยมอย่างนี้เพราะงั้นนิโกะก็ที่นี่เนี่ยถ้าเกิดไปเที่ยวสองแห่งเนี่ยจะเห็นความคล้ายคลึงกันในหลายอย่างนะครับจะผิดกับพวกสารต่างๆที่อยู่ยุคหลังซึ่งในที่นี้เนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์ให้ดูด้วยมีชุดเกราะกรอดักสู้กรอดักสู้เข้าขุดมาจากสุสานไงรอบๆเอามาจัดแสดงมีทั้งซามูไรมีทั้งกรอก็ดีนะฮะพิพันธ์เล็กๆแต่ก็น่าเข้าอ่ะครับเพราะว่าดูของโบราณว่าคนสมัยก่อนใช้ยังไงพอดีผมชอบท่านดาเตะอยู่แล้วผมไปดูผมก็ยินดีที่ว่าท่านดาเตะสตอรี่ยาวมากครับต้องอ่านในหนังสือมันจะมีว่าทำไมตาเหลือข้างเดียวรู้สึกว่าตอนนั้นจะพวกแม่ทำในกองจะไม่เชื่อฝึกถือในฝีมือว่าตาบอดไปข้างหนึ่งจะทำอะไรได้เขาเลยควักตาแล้วโยนใส่แม่ทับจริงก็เลยฮะเหลือตาข้างเดียวตาข้างเดียวอ๋อแล้วเหลือตาข้างเดียวแล้วทำไมแม่ทับแปลว่าอะไรก็ใครๆโยนนะบอกว่าถ้ามันลำบากนักก็ไม่ต้องมีมันถ้ากับบอดไปเลยสองข้างไม่ข้างที่บอดอยู่ก็ตอนแรกแม่ทับบอกว่าไม่เชื่อว่าตาบอดแล้วทำอะไรได้ไม่ใช่ครับเขาหมายว่าไม่เหมือนกับปกติไงเขาบอกว่าตานี้มันตาท่านอาจจะเป็นอุปสรรคเขาจะพูดนี่ใครแม่ทัพคนไหนมันจะมาพูดกับเจ้าเมืองอย่างเงี้ยมันกระโดดข้าตอนแรกก็บอดอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นอีสุอีใสแล้วบอดแล้วบอดข้างหนึ่งขึ้นตาไงแล้วก็บอดแล้วแม่ทัพก็เลยบอกว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องตาข้างนี้เขามีคำเลยตาข้างนี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสู้แล้วบอกท่านก็เลยควักตาที่ไม่บอดออกให้ควักตาที่บอดซิโว้ยใครจะควักตาให้ไม่บอดโอเคก็กลายเป็นตาเดียวเก่งมากมันจะเตะเก่งมากเพราะว่าลบเป็นแนวลบด้วยไม่ใช่เป็นแนวแบบเอเยสึจะเป็นแนวบุแนวบุญแนวอยู่กับนี่บู๊คิดไอ้นี่บู๊เลยยกทับบุกตลอดแล้วทุกคนเห็นเนี่ยจะกลัวหมดเพราะว่าหมวกเนี่ยมีคนเดียวที่หมวกเป็นพระจันทร์เสี้ยวนั่นน่ะนั่นน่ะคือท่านดาเตะ
ขี่ม้าสีดำการ์ตูนเนี่ยนะก็หูดาเตะเนี่ยการ์ตูนเกือบทุกเรื่องเลยขี่ม้าใส่หมวกสีดำมองไม่เห็นหน้าเลยปิดหน้าหมดมีหน้ากากแล้วก็มีพุทธันเซียวโอ้โหนี่คือท่านดาเตะใช่เนี่ยท่านดาเตะนะฮะเพราะงั้นก็จะมีนี่ของหลานท่านดาเตะยังสู้ท่านดาเตะไม่ได้แต่บรรยากาศดีมากเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาจะมันไม่ถึงกลางคืนนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ตกเร็วหน่อยช่วงนี้มันก็พวกผมไปก็ประมาณช่วงนี้สักสี่โมงค่อนก็เริ่มตกแล้วมีผีไหมมันน่าจะมีเนี่ยมันเด็ดผีญี่ปุ่นนี่น่ากลัวมากเลยนะนี่มีคนเดียวเนี่ยมีอยู่คนเดียวแล้ววิดีโอเราเก็บแสงได้ไม่หมดทำไมเขาจะเปิดไฟไงนี่เห็นไหมไฟเห็นไหมนี่เปิดไฟแล้วไฟจะส้มเพราะฉะนั้นมันจะส้มเป็นจุดแล้วข้างรอบเนี่ยเป็นป่าเลยไม่ใช่ต้นไม่ใช่สวนนะเป็นป่าเลยแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็มีลมพัดมาแล้วก็จะมีศาลเจ้าแล้วก็ทุกอย่างรอบๆด้านก็จะมีไฟค่อยๆเปิดเป็นไฟสีส้มเพราะใช้ไฟส้มก็ไม่ใช่ไฟขาวไฟขาวไม่สวยนะฮะขึ้นมาทีละดวงทีละดวงแล้วก็จะมีสุสานแล้วก็จะมีในที่จารึกญี่ปุ่นก็ต้องไปทดสอบความกล้าแล้วก็เดินลงมาแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเข้าใจใช่ไหมไม่คือผมเดินมากับหนูดาวลงมาข้างล่างปรากฏว่าเขาปิดหมดแล้วนี่การคมนาคมทุกอย่างได้หายไปหมดเรียบร้อยแล้วรถเมย์ก็หยุดวิ่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่ไกลก็พอเดินไปได้กับที่พักได้ก็ไม่ไกลประมาณเท่าจากสีลมไปบ้านพี่เล็กอ่ะใช่ได้ใช่ได้แต่อากาศมันเย็นจังผมเดินไปเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนั้นเองนั่นเลยคือประตูออกขาขึ้นไปขาเข้ามายังมันเข้าทางออกทางไงถ้าขาแต่มันทางใกล้ๆกันเพราะงั้นขาออกนี่ยังเห็นได้นั่นยังเห็นรถจอดรออยู่ไอ้ขาเข้ายังเห็นรถแท็กซี่จอดอยู่คันนึงพอขาออกหายต่อมหมดเลยแล้วพี่เล็กดูเนี่ยมันป่ามันจะเดินจากไอ้เนี่ยทะลุลงไปข้างล่างเข้าเมืองเนี่ยสุดยอดบรรยากาศเห็นไหมฮะดีนะฮะคุณผู้ชมที่ชอบอะไรที่แปลกมาเที่ยวกับทอนแล้วรับรองแปลกจริงไม่ใช่แบบว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นนะฮะเดินกับไม่ควรจะถึงเมืองพื้นที่ตกพอดีหยุดนิดนึงฮะผมชอบบรรยากาศเส้นไดเนี่ยเป็นเมืองที่สวยตอนพระอาทิตย์ตกมากเลยไม่รู้เป็นอะไรไปกี่คนก็ชอบตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วก็ผมโชคดีกับเส้นไดผมไปเส้นไดผมไม่เคยเจอฝนตกเลยฮะจะเป็นลักษณะเนี้ยมีเมฆพอประมาณนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้แล้วเมืองก็จะเมืองมันเล็กๆอ่ะแล้วคนมันมีพอที่จะทำให้ไม่เหงาแต่ไม่เยอะจนอึดอัดแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็แค่ผ่านไปเฉยๆไม่ได้ไม่ค่อยลงมาเซนไดกันส่วนใหญ่จะผ่านไปแล้วไปที่อื่นต่อจะไม่นอนแต่ผมชอบนอนเซนไดตัวมั่งสิโอ้โหเพิ่งเห็นเลยสมัยก่อนตอนที่ฟังดีได้ไหมฮะหลังซึนามิอ่ะเขาให้ไปทำวีซ่าไม่ต้องทำไปถ้าไปเที่ยวเซนไดเนี่ยไปได้เลยตอนที่ยังนั่นคือตอนนั้นที่ยังมีวีซ่าเข้าญี่ปุ่นใช่แต่ถ้าจะไปเซนไดนี่ไปได้เลยใช่แล้วให้อะไรกันมาก็ได้ไปเที่ยวสารกัมมันตภาพรังสีไม่มีไม่ถึงหรอกนี่หน่อยไปกลัวตอนนี้ยังมีอยู่ไหมโอ้ไม่มีแล้วอยู่เมืองไทยไปกลัวเลยไอ้พวกสารพิษผมเราที่ดมทุกวันผมไม่เคยเดือดร้อนเลยนะดูคลิปขยะผมเนี่ยอันนี้เราทำหลายมุมใช้โดรนใช่โดนหรือว่าอยู่บนที่โรงแรมเหมือนกันแหละคนอื่นก็เราไม่มีโดนเราก็ใช้เงินสู้ขึ้นยอดตึกอันนี้มีออนเซ็นด้วยมีออนเซ็นอยู่ตึกเนี้ยออนเซ็นเนี่ยยอดตึกแล้วก็ยืนแก้ผ้าไปถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมดูไปเหมือนช่างในบรรยากาศไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้ไม่เผื่ออยากรู้แล้วก็เมืองก็สงบดีนะจารย์นะไม่แต่มันมีของกินไงคือถ้าเกิดมันสงบแล้วมันเหงาผมก็ไม่แนะนำไม่ไปมันมีของกินเยอะในเซนไดแล้วร้านเนี่ยมันก็มีทุกเกือบทุกร้านนี่มันอยู่รอดอยู่ได้มันก็เป็นร้านที่อร่อยแค่นั้นน่ะกินก็ไปเถอะนี่เห็นไหมปลาเห็นไหมนี่ก็ปลาเลยปลาสมะแล้วก็มีเห็นไหมอาหารปลาสมะง่ายๆถูกดีข้อดีคือถูกนะฮะข้าวก็ใช้ได้แต่ข้าวเซนไดสู้ข้าวเกียวโตไม่ได้เกียวโตอร่อยกว่าเยอะเลยคุณในเซนไดเนี่ยจะมีเดย์ทริปไปได้รอบๆนะตัวเซนไดเนี่ยไม่ค่อยมีที่เที่ยวแล้วครับบอกกันตามตรงแต่รอบๆเซนไดเนี่ยมีที่เที่ยวหลายแห่งนะฮะก็อาจจะไปแบบเช้าเย็นกลับหรือไปครึ่งบ่ายครึ่งวันยังได้อย่างนี้ก็เป็นทริปครึ่งวันไปที่มัดอะไรพี่เล็กคาซูมารุประมาณนั้นประมาณนั้นผมโทษทีนะฮะผมจำชื่อเสียตังค์ป่ะอาจารย์เสียใช่พี่นั่งเรือพี่ไม่เสียตังค์นี่นั่งเรือ
ไปอ่านนี่ต้องไปนั่งเรือผมเขียนได้หมดแล้วต้องไปลงเรือที่หนึ่งขึ้นเรือที่หนึ่งคือพูดในวิดีโอไปก็เท่านั้นน่ะสู้ไปนั่งไปอ่านหนังสือก็ดีกว่านะฮะอันนี้เอาให้ดูบรรยากาศมากกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีซูชิอร่อยที่สุดนะหนาแน่นที่สุดของญี่ปุ่นถ้าเกิดเทียบกับอัตราร้านกับจำนวนคนนะที่นี่ซูชิอร่อยมากแล้วเนื้อก็อ้วนเอาลาออกเออกลับบ้านแล้วฮะทำอะไรฮะทำท่าเอามืออย่างนั้นแปลว่าอะไรเตรียมตัวออกกำลังเราจะไปออกกำลังอ๋อหัวที่นี่เป็นเรือเมเป็นเรือเมแต่ก็เป็นเรือเมแบบเที่ยวดูวิวไปด้วยแต่ขึ้นทีลงทีนี่ที่มีเกาะอันนี้เป็นอ่าวที่มีวิวสวยที่สุด1ใน3ของญี่ปุ่นนะฮะย้ายกำยายไปก่อนเป็นเกาะเล็กๆคล้ายๆเกาะลังนกบ้านเราก็ไม่คล้ายๆนะเพราะว่าหินมันไม่ค่อยเหมือนเกาะลังนกอ่ะผมว่าแต่มันเป็นหินอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นหินมีไอ้ถ้ำทะลุมาซูชิมะไอ้นั่นไม่เรียกบรรยายมันอะไรเงี้ยนั่นได้ชี้ให้ดูในสิ่งที่มันกดอยู่คล้ายๆเกาะมันมีส่วนคล้ายๆกับเกาะสามเศร้าเกาะอ่างทองหมู่เกาะหมู่เกาะแต่หมู่เกาะทองในหินมันจะเก่ากว่ามันหินประมาณ400ปี400ล้านปีโทษทีไอ้นี่จะเป็นหินลักษณะของญี่ปุ่นแถวนี้ก็คือหินจะเบากว่าแต่ที่แปลกของที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่เกลือรูปทรงของเกาะจะพูดถึงป่าบนเกาะเพราะป่าบนเกาะแถวนี้เนี่ยจะเป็นต้นสนเป็นต้นสนบนเกาะแล้วจะมีสนบางชนิดที่เป็นสนเฉพาะที่พบที่แถวนี้นะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยต้องดูรู้กับสุดยอดเนี่ยเฮ้ยถึงของกินแล้วมาดูกันแล้วเลี้ยงหอยจ้าเดี๋ยวพี่เล็กจะทำหอยนางรมผัดฉาให้ดูโหกินดิบๆดีกว่าผมชอบหยุดนิดนึงนะฮะเลี้ยงหอยเนี่ยฮะคุณผู้ชมที่อยู่แถวภาคใต้หรือมีโอกาสเลี้ยงหอยลองแบบนี้ก็ได้เนี่ยเที่ยวกับทอนก็สอนชาว SME ด้วยเที่ยวกับทอนขายอาชีพอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นเนี่ยอย่างแรกสุดหาไม่ไผ่ฮะมาตอกเป็นหลักเป็นหลักแล้วเนี่ยตอกมันทะเลมันลึกอ่ะใครเขาไปเลี้ยงหอยกันทะเลลึกแต่เขาเลี้ยงก็ตามอ่าวซึ่งบ้านเราที่จันที่ตราดเขาก็เลี้ยงแล้วก็เดือนนี้เขาใช้ไอ้ขวดน้ำโคกกับพวกไอ้นั่นอ่ะทำเป็นทุ่นลอยแล้วก็ผูกเลี้ยงหอยได้ลอยกันเต็มเลยเป็นแพยาวเลยครับรับโทรศัพท์ด้วยเหรอแล้วยังไงแล้วพี่เล็กแล้วไงต่อทุ่นลอยอะไรของพี่เล็กคือใช้ขวดพี่เล็กเคยเลี้ยงไหมไม่เคยครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยพ่อเขาเลี้ยงอยู่เดี๋ยวก่อนจะไปกรรมวิธีเลี้ยงเนี่ยเขารายได้มันดีไหมโอ้ก็ใช้ได้เลยเอารายได้ก่อนรายได้ก่อนรายได้เนี่ยต้องดีแต่ว่าเลี้ยงเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นหลักหอยนางรมเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดที่เลี้ยงถ้าเป็นหอยขนาดเล็กๆเนี่ยหอยเขาเรียกหอยนางรมปากฝาจีบเนี่ยก็จะตัวเล็กเนี่ยก็ใช้เวลาน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นตะหอยตะโกรมอย่างที่กาญจนดิษฐ์ที่สุราษฎร์เนี่ยเลี้ยงนาน9เดือนถึงจะได้หอยใหญ่ๆแล้วโลนี้ราคาจะต่างกันนะหอยใหญ่เนี่ยโลละมันคนละพันกันด้วยมันคนละพันกันเลี้ยง9เดือนเนี่ยครับโลละมันเขาขายเป็นตัวละตัวนึงยังต่ำก็20บาทจนถึงนี่ตัวใหญ่เนี่ยนะใหญ่ๆถ้าใหญ่มากก็ยิ่งแพงมากหรูเลี้ยงตั้ง9เดือนได้ตัว4 30 40บาทอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวเขาเลี้ยงเยอะอันนั้นเขาเรียกไก่ไก่ตัวนึงกี่ตัว100ตัว 1,000 ตัวใครเรียกกันหอยนางรม100ตัวบ้าเหรอก็ต้องหาทำมาหากินเลยก้าวเรียนเรียนผมไม่รู้นี่ดูขนาดนี้เป็นหมื่นแล้วนะเป็นหมื่นตัวอ๋อถ้าเป็นสมมติว่าเลี้ยงกันสักหมื่นตัวตัวละ50บาทเขาก็เก็บเรื่อยๆทั้งปี 500,000 บาท9เดือนเดือนละ 50,000 บาทเขาเก็บทั้งปีนะเก็บเรื่อยๆเขาวนเขาเลี้ยงเขาวนไปเรื่อยๆเขาไม่ได้เก็บเป็นแบบพุ่งล็อตเดียวตาแรกตาเลยเพราะฉะนั้นก็เอาหอยโยนลงไปฮะเอาเรื่องหอยให้เอาไก่โยนไปเหรอวะมันกินอะไรอ่ะหอยกินอะไรหอยกินน้ำกินน้ำโอ้สบายเลยไม่ต้องอะไรให้น้ำมันกระแสน้ำดีๆเนี่ยมันก็กองกินของมันใช่ยิ่งถ้าเกิดมีกรรมภาพกรรมันตภาพรังสีหน่อยมันยิ่งหอยก็แข็งแรงใช่มันจะมีแตนคืออะไรกลายพันธุ์กลายเป็นมนุษย์หอยมานะเพราะฉะนั้นคือบรรยากาศรอบๆอ่าวนี่จับมาถึงเมืองมัตสึชิมะแล้วมัตสึชิมะเป็นเมืองที่โดนสึนามิเข้าไป2เมตรกว่าเองนิดๆหน่อยๆไม่ตายมากหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าร้านไม่ตายเดี๋ยวก็เดินกันอยู่นี่ร้านพวกนี้ก็พังหมดแต่ตอนนี้ก็กลับมาใหม่แล้วดอนบอรี่บีแฮปปี้นะฮะเพราะฉะนั้นพอมาถึงปุ๊บนี่ท่าเรือ
ขึ้นที่หนึ่งลงที่หนึ่งนะฮะพอลงที่นี่ก็เดินเล่นบนท่าเรือแล้วก็เดินไปครั้งนี้เดินไปตามที่ต่างๆเริ่มจากการกินแล้วอันนี้กินจริงแล้วเห็นไหมเห็นไหมไทยจริงกินจริงทุบพอตังแล้วคูปองคูปองรอคิวไอ้นี่อยู่ตรงท่าเรือเลยคาราเกะไม่ใช่หอยมาถึงเหงากินคาราเกะหอยคาราเกะนี่ไงหอยแต่แล้วก็งับง่ำชุบแป้งทอดใช่แล้วนี่ปากกำลังพองอยู่งับไม่เข้าน่าอร่อยมากกินสดก็ได้ผมว่ากินสดมันจะหวานกินหอยเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นเดินเนี่ยศาลเจ้าอยู่ตรงร้านขายหอยร้านขายหอยอยู่ตรงทางเข้าศาลก็อยู่ตรงท่าเรือนั่นน่ะเดินผิดก็แย่ทั้งทนแล้วมองไปปุ๊บก็เห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นเกาะเห็นไหมมันจะมีเกาะสองเกาะแล้วก็มีศาลแล้วระหว่างทางเนี่ยอีกอันนึงเป็นสะพานยาวกว่าจ่ายเงิน7-300เยนเป็นแบบตู้หยอดแล้วก็จะได้ตั๋วเข้าอันนี้เรียกหอยหยุดเนี่ยหยุดเห็นไหมเขาจะใช้ตะข่ายฮะปักเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเสาปุ๊บแล้วจะใช้ตะข่ายส่วนไอ้โปรดิวเซอร์เลยอยากเริ่มลองธุรกิจเลี้ยงหอยนะแล้วก็หอยไปวางไว้ในตะข่ายแล้วก็ปล่อยให้มันโตไปเรื่อยๆคงไม่ปล่อยให้มันตายเราไปเลยบ้าผมอยากรู้จริงใครที่ดูรายการนี้จะมีเอาอะไรไปทำตามเช่นเอาอาหารที่พี่เล็กสูตรอาหารพี่เล็กไปทำหรือเอาวิธีการเลี้ยงสัตว์นู่นนี่ที่อาจารย์บอกไปทำเขาเลี้ยงกันอยู่แล้วบ้านเราก็เลี้ยงก็เราก็ตรงนิดนึงฮะแล้วก็โฆษณาเนี่ยใช้เทคนิคกันตลาดเลี้ยงหอยแบบญี่ปุ่นน้ำเย็นมันจะอ้วนหอยที่อยู่น้ำเย็นๆกระแสน้ำเย็นก็ไปทำอยู่แถวท่าเรือใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาน้ำแข็งลงไปแข็งไม่ละลายเย็นละลายโรงไฟฟ้าไงโรงแยกแก๊สนั่นเย็นแน่เลยมันจะเย็นอาจารย์ไม่เย็นนะนี่ผมเพิ่งเขาเพิ่งทำที่โรงแยกแก๊สให้ผมไปช่วยดูเนี่ยทำเอาความเย็นของโรงแยกแก๊สมาทำปลูกผลไม้เมืองหนาวไม่เพราะว่าตอนพี่ได้แยกแก๊สเนี่ยพี่ได้เอาเข้ามาเนี่ยพี่ได้เข้าอัดเข้ามาใช่ไหมครับอัดเข้ามาเป็นไอ้แก๊สเหลว LPG อ่ะมาเป็นถังกลมๆใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ได้จะปรับมันกลับมาเป็นแก๊สธรรมดาเป็นก๊าซอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยความเย็นมันจะความเย็นฟรีมันจะหลุดออกมาเพราะงั้นถ้าเกิดไปเอานะก็ได้ความเย็นฟรีใครอยากได้บ้านเย็นๆไม่ต้องใช้แอร์เข้าไปสร้างบ้านตรงนั้นเข้าใจเล่นเป็นความตานะจบแล้วเหรอหมดแล้วจบแล้วแหมกำลังอ่าน Facebook เพลินๆเลยโอ้โหเครียดมีความสุขเมื่อกี้โทรมาทวงต้นฉบับไม่ได้เขียนช่วงแรกของเที่ยวกับทอนนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันจะเห็นว่าช่วงนี้เราไปญี่ปุ่นกันบ่อยเนื่องจากว่าเป็นกระแสการท่องเที่ยวตอนนี้จะบอกว่าให้ไปปารีสก็กระไรไปจริงที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไปง่ายเดี๋ยวนี้ไปง่ายแล้วก็การเดินเที่ยวกันเดินทางนี่มันสะดวกสัญญาจะเห็นที่ได้พูดเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยนี่เขาเรียกเป็นเรื่องเป็นราวเหรออย่างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีจานชมหน่อยเถอะนั่งคุยกันตั้งนานแล้วไม่เคยชมเลยจะทำหอยทอดให้ดูหอยทอดหอยเมงพู่อส่วนนะเดี๋ยวจะมีอส่วนอย่าเปลี่ยนช่องนะฮะถึงถ้าเกิดดูก็จะถึงขนาดนี้ผมมั่นใจว่าไม่เปลี่ยนแน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามการทำช่วงหน้าพี่เล็กจะมาทำอส่วนให้กินสูตรการทำอส่วนกินอส่วนยังไงไม่ให้มันเลี่ยนใส่ซอสสีราชาผมก็รู้ไม่สอนหรอกวิธีการทำการทอดบางทีแป้งเนี่ยมันอาจจะกรอบนอกแต่ว่าข้างในมันเป็นนุ่มๆแป้งมันเลี่ยนๆอันนั้นก็ไม่เอาเราต้องกินได้ทั้งข้าวปากไปทีมันต้องกรวมกรวมอย่างนั้นอันนั้นหอยทอดต้องรวมอะไรวะไม่เลี่ยนอ่ะไม่เลี่ยนอ๋อไปช่วงหน้ากลับมาเที่ยวกับทอดกันต่อครับ